จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อประเทศไทยไม่มีพลังงานไฟฟ้าประเทศขาดแสงไฟประชาชนใช้ชีวิตลำบากประชาชนยากจนประชาชนไม่สามารถประกอบอาหารได้ประชาชนขาดความบันเทิงในชีวิตต่างชาติไม่สามารถเข้ามาลงทุนได้ภาคเศรษฐกิจไม่สามารถทำงานได้ประเทศชาติไม่พัฒนาประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่กำลังจะตายนี่แค่ส่วนน้อยเท่านั้นนะครับถ้าประเทศของเราขาดพลังงานไฟฟ้าไปนี่คือเหตุผลที่ PEA ตั้งใจดูแลและแจกจ่ายพลังงานไฟฟ้าสู่ประชาชนมากว่า50ปีจากจุดเริ่มต้นเล็กๆภายใต้ชื่อกองไฟฟ้าสู่องค์กรรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ในนาม PEA ที่มุ่งมั่นตั้งใจทำงานเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนชาวไทยการเวลาผ่านไปการทำงานของ PEA ได้ถูกพัฒนาขึ้นให้ก้าวทันสมัยในยุคที่การบริการต้องรวดเร็วฉับไวและถูกต้องทำให้ PEA ได้คิดค้นโครงการต่างๆเพื่อประชาชนมากมายเพราะว่าพัฒนาคือ1คือการมีโครงการวัดทัศน์เซอร์วิสคือการติดตั้งมิเตอร์มาขอใช้ไฟครั้งเดียวนะครับเสร็จเรียบร้อยภายใน15นาทีชำระเงินได้และสามารถติดตั้งมิเตอร์ภายใน24ชั่วโมงโครงการที่2ก็คือโครงการขยายเขตลงจำหน่ายระยะไปเกิน200เมตรนะครับมาถ้ามาใช้บริการเนี่ยสามารถชำระเงินได้ภายใน30นาทีมาครั้งเดียวนะครับแล้วก็มี PA Shop นะครับแล้วก็มีสุดท้ายเนี่ยก็มีการขยายไปอีกคือการขอติดตั้งมิเตอร์ทางอินเทอร์เน็ตหรือเรียกว่า Happy Touch ครับผมโดยในปีนี้ PEA ได้ยกระดับการบริการในรูปแบบมิติใหม่ๆด้วยการเปิด PEA Shopตามห้างสรรพสินค้านำร่อง24สาขาทั่วประเทศประชาชนสามารถใช้บริการจ่ายค่าไฟฟ้าสอบถามข้อมูลการใช้ไฟฟ้าทุกชนิด PEA Mobile Shop รถตู้เดินสายให้บริการประชาชนในพื้นที่อย่างครอบคลุมพร้อมกับเจ้าหน้าที่ PEA ที่มีประสบการณ์ทำให้การบริการเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำนอกจากนี้ประชาชนทุกคนยังสามารถเข้าถึงบริการของ PEA ได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสกับแอปพลิเคชัน PEA เป็นเทคโนโลยี AR ที่ผสมผสานโลกแห่งความเป็นจริงกับโลกเสมือนคลิกโฉมมิติการบริการรูปแบบใหม่ของ PEA สามารถใช้ได้ทั้งในระบบ iOS และ Android ครับ call center 1129เนี่ยเป็นการรับคำร้องทั่วไปจากประชาชนทั่ว74จังหวัดครับส่งไปที่ call centerนะครับคอนเทนเตอร์ก็จะประสานมาอย่างไกลฟ้าหน้างานทุกแห่งนะครับทั่วประเทศนะครับของชลบุรีก็ประสานมาที่นะครับศูนย์แก้กระแสว่าการคอมหรือ EO หรือแผนวิศวกรรมกับตลาดครับผมเราขอสัญญาว่าจะไม่หยุดพัฒนาบริการเพื่อความสุขของประชาชนชาวไทยทุกคน PEA Light of Life ใส่ใจทุกชีวิต